ครับเชิญทุกท่านพนมมือด้วยนะครับครับขณะนี้ท่านหลวงพ่อพงศักดิ์ศิลปิโมครูบาอาจารย์และมหาเถระก็กราบสรีระสังขารพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตปุญโญนะครับแล้วองค์ท่านก็จะเดินขึ้นสู่ธรรมาสน์เพื่อจะแสดงธรรมในวันนี้แล้วกระผมก็จะนำทุกท่านกราบองค์แสดงธรรมพร้อมกับอาราธนาธรรมเป็นลำดับต่อไปนะครับครับขอเชิญทุกท่านเตรียมตัวกราบองค์แสดงธรรมครับ กราบพร้อมแล้วกราบครับเชิญทุกท่านนั่งพระเพียบลงน้อมนำคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อนำมาประพฤติและปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นแห่งทุกข์นำแสดงธรรมโดยท่านหลวงพ่อพงศักดิ์ศิลปิโมครูบาอาจารย์มหาเถระวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีครับสำรวมกายวาจาใจร่วมฟังธรรมและปฏิบัติธรรมโดยพร้อมเพียงกันสาธุพระมาจโลกาติปติสหัมปติกัดอัญชลีอันติวรังอายาจาตาสันติทาสตาปราชาคาชาติกาเตเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังปาชังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่ผู้มีพระเจ้าซึ่งเป็นพระอรหันตสัลโลชอบได้โดยพระองค์เองขอกราบนมัสการหลวงปู่ตังวานเขมโคและหลวงพ่อสนองกตปัญโญตลอดทั้งพระมหาเถระและครูบาอาจารย์ลูกนั่งตามสบายไม่ต้องพนมมือเจริญสุขญาติโยมผู้ที่มาฟังธรรมแล้วก็ฟังสวดอภิธรรมพร้อมด้วยกายวาจาใจโอกาสต่อไปก็โอกาสดียังมีลมหายใจเข้าออกอยู่ได้โอกาสมาฟังการสวดอภิธรรมเป็นอภิธรรมเป็นธรรมที่ยิ่งใหญ่พระบอกว่าคนธรรมดาฟังไม่ได้ดังโน้นเทวดาเทวดาพรหมใช่ไหมครูบาอาจารย์เคยเทศเจ้าประจำภาษาโปรดพระมารดาเป็นเทพบุตรแล้วนั่นแหละนี้เพราะฉะนั้นก็กุตลาธรรมอุตลาเนี่ยทำอภิธรรมเนี่ยอภิธรรมเป็นธรรมที่ยิ่งใหญ่มากอภิแปลว่ายิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่มหาเป็นมหาอภิธรรมที่ยิ่งใหญ่เป็นธรรมะที่ยิ่งใหญ่พลังการฟังไปด้วยสงบกายสงบใจอันนี้เราก็มีพื้นฐานทั้งเก่าทั้งใหม่ทั้งเก่าก็ฐานที่กายสงบสงบกายสงบวาจาสงบใจกายมีสติที่กายมันก็พิจารณาใช้สติปัฏฐานที่รู้กายเวทนาจิตธรรมพิจารณาว่าขณะนี้เวลานี้เรามาจากที่ไหนเราทำอะไรอยู่ทั้งภิกษุสามเณรอุบาสกมาริกาต้องขณะจิตเราทำอะไรอยู่เราคิดอะไรอยู่นี่คือตัวปฏิบัติอยู่ที่ถูกที่กายที่ใจตรงนี้อยู่ที่ทุกลมหายใจเขาออกความตายอยู่ตรงไหนหายใจเขาออกหายใจออกก็ตายหายใจเข้าไม่หายใจออกตายเมื่อเรานั่งสมาธินะก็พิจารณาไปด้วย
เหมือนใช้สมถะความสงบพุทโธหายใจเข้าภาวนาว่าพุทหายใจออกภาวนาว่าโทพุทลมเข้าโทลมออกคือความสงบพุทโธพุทโธอดีตอนาคตกับพุทโธวะพุทโธอยู่ที่กายที่ใจพุทโธอยู่ที่ลมเข้าลมออกพุทโธพุทโธเนี่ยอันนี้คือความสงบสมถะอันนี้มันไม่สงบแล้วก็พิจารณาวิปัสสนาการพิจารณาสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นตั้งอยู่คนไปแม้แต่ลมหายใจเข้าออกแม้แต่พุทโธก็ไม่ใช่ของเราลมหายใจก็ไม่ใช่ของเราชีวิตไม่ใช่ของเราก็พิจารณาสมถะวิปัสสนาพิจารณาไปด้วยกันควบคู่กันไปแต่ไม่สงบไม่สงบไม่สงบก็พิจารณามันก็พิจารณาไปตายรักนะมันขนาดเนี้ยเราตายไหมเนี่ยขณะฟังเทศฟังธรรมฟังธรรมเราตายไหมเนี่ยถามเดียวว่าเราตายไหมเรายังไม่ตายจริงอยู่มันหลอกตัวเองอันจริงเรามันตายอยู่ตลอดเวลามันเป็นศพตลอดเวลาศพเดินได้3วัน7วันไม่อาบน้ำเป็นศพไหมเราต้องยอมรับเป็นความเป็นจริงสัจธรรมแต่ทำว่ามันเป็นศพเดินได้แม่หลวงพ่อเป็นตัวอย่างครูบาอาจารย์เหมือนท่านสิ้นชีวิตแล้วก็มาปลดคนเป็นปลดลูกศิษย์ลูกหาทุกคนมานี่ก็ถ้าไม่มากราบหลวงพ่อก็ไม่ถึงหลวงพ่อนะคนที่มีลูกศิษย์อะไรการพ่อโตก็อาการพ่อโตก็มากราบหลวงพ่อสนองที่เรือนไทยคนที่คนเก่าคนใหม่ก็กราบพ่อโตอย่างเดียวไม่รู้ว่าหลวงพ่อที่ไหนใช่ไหมไม่ถึงใจไม่ถึงวัดเราไม่ถึงกายถึงใจกลับไปก็ไม่สบายใจนี่คือความรักความผูกพันรักมากก็เป็นทุกข์มากผูกพันมากก็ทุกข์มากสุขทุกข์เนี่ยให้พิจารณาเกิดขึ้นตั้งอยู่กันไปสุขก็ไม่ใช่ทุกข์ก็ไม่ใช่ความเฉยก็ไม่ใช่ของเราทำใจกลางๆว่างเปล่าที่ไปจากตัวตนตรงนั้นอันนี้สุขของเราทุกข์ของเรากายของเราขันห้าของเราก็ของเราหมดเลยนางตรงนี้ก็ของเราหมดส่วนแม่ของเราหมดพิสูจน์ก็ยึดติดของเราหมดเลยยึดติดตัวตนก็ไม่เข้าใจว่าปัจจุบันคืออะไรอนาคตคืออะไรอดีตคืออะไรถ้าเข้าใจตรงนี้แล้วเนี่ยก็จะรู้แล้วว่าโอ้อดีตเนี่ยอดีตเป็นของร้อนไหมปัจจุบันเป็นปัจจุบันนี่ถ้าว่าทำไม่ดีก็เป็นของร้อนยึดติดยึดติดมากเกินไปนี่มาก็เป็นของร้อนอนาคตก็เป็นของร้อนทำยังไงให้เป็นของเย็นก็ใช้หลักช่างใจดีก็เฉยไม่ดีก็เฉยสุขก็เฉยไม่สบายใจก็เฉยอยากก็เฉยไม่อยากก็เฉยนี่ช่างใจตรงนี้ความรู้สภาวะความเป็นจริงตรงนี้ที่ว่าชีวิตเราขนาดนี้เรามีอะไรเป็นที่พึ่งบ้างมีกายให้เป็นกายเป็นประโยชน์กายกราบพระไหว้พระกายรับศีลกายสะอาดกายมีศีลปานาทินากาเมมุสาตุลาที่พระท่านให้พระให้แล้วสบายใจโยมรับแล้วลำบากใจฮะใช่ไหมพระให้สบายใจให้โยมวันนี้สบายใจวันนี้ให้นี่มีอะไรส่งไม่ใช่ว่าแหมให้ไปทุกครั้งตายสิแล้วจะหมดหรือเปล่าเนี่ยหายมาหลายปีแล้วโอ้ตายหนาวๆร้อนๆเลยนี่ใช่ไหมยังให้ยังมีศีลเยอะยังให้ยังมีพลังมีกำลังเอาคิดสิโอ้ไม่ให้ศีลให้อะไรนี่โอ้พลังตกเลยกลัวศีลจะหมดเนี่ยใช่ไหมไม่เข้าใจเรื่องตัวปฏิบัติอันนี้พอให้เวลาสบายใจเนี่ยให้แล้วโอ้โยมตั้งอกตั้งใจสมาทานเป็นเทวดากันเป็นพรหมก็อยู่แล้วไม่ต้องรับนะพระสงฆ์ก็บอกก็เป็นเทวดานะศีล5ก็อยู่ตรงบ้านก็เป็นเทวดาเราอยู่นี่ก็เป็นพรหมน่าสบายใจไหมแต่ว่าคนที่รับจะสบายใจไหมต้องรีวายก็หาใจตัวเองบ้างว่ารับไปแล้วมันทุกข์ตรงไหนมันสุขตรงไหนเนี่ยเราต้องพิจารณาอีกทีหนึ่งไม่ใช่รับแล้วก็แล้วกันรับแล้วขอไปทีอ่ะศีลก็ขอไปทีเหมือนกันแน่ใช่ไหมศีลก็ขอไปทีเหมือนกันเลยคุณรับขอไปทีฉันก็ขอไปทีแต่ก็ไม่เกาะใจกับคุณเราไม่เกาะกายเกาะใจเราไม่มาสินเพราะเราขาดสติแต่สติแต่ตังค์อ่ะนะสติไม่มาสตังค์ก็หายไปใช่ไหมสติมีก็สตังค์มาใช่ไหมที่เขาบอกอ่ะใช่ไหม
ไม่มันควบคู่กันไปเอาดูคนไม่ทำงานไม่มีสติแต่ตังไม่เงินทองมันจะมาไหมนั่งนั่งพึ่งบ่มพึ่งพำทุกคนเดี๋ยวก็พาไปโรงพยาบาลเนี่ยเงินหมดไปใช่ไหมคนที่นั่งไม่นั่งสบายจิตสบายใจมีพุทโธยิ้มแย้มแจ่มใสนั่งเรามีจุดหมายปลายทางนั่งโอ้เรามีความสุขเราได้ทำงานเราได้มีพุทโธเราได้เอาเงินไปทำบุญทำกุศลใช่ไหมมีสติตั้งมากมีสติก็เกิดสมาธิเงินทองก็ไหลมาเทมาเอาใจเริ่มเย็นลงสบายอกสบายใจเนี่ยก็การมีปัญญาพิจารณาการพิจารณาว่าตอนนี้เราสบายใจแล้วสบายใจจากที่เรามีสติเรามีธรรมะมีพุทโธเชื่อธรรมะพระพุทธเจ้าเชื่อครูบาอาจารย์นั่งตรงไหนก็มีพุทโธนั่งตรงไหนก็มีธรรมะธรรมะประลมใจอ่ะธรรมะนะธรรมะชุ่มฉ่ำใจเนี่ยมันมาแรงมาหลายอาทิตย์โดนฝนตกมาโอ้มันชุ่มฉ่ำเหลือเกินไหมทีแรกยิ้มไม่ออกหรอกพอฝนตกปุ๊บนี่ทุกคนยิ้มได้หมดเป็นไงใช่ไหมหน้าบึ้งตึงเครียดมาตั้งหลายอาทิตย์เนี่ยพอฝนตกมาโอ้เทวดาพรมเราบอกเทวดาก็ร้อนหนาวกันนะฝนตกมากก็เดือดร้อนเทวดาแล้วแช่งเทวดาแล้วฝนแรงก็เทวดาแล้วมันหลังร้อนอยู่แล้วมันไม่ใช่คนที่มีติปัญญาฝนแรงบนอะไรก็ธรรมชาติแรงมากแล้วแรงมากธรรมชาติลงโทษแล้วใช่ไหมน้ำท่วมมากธรรมชาติลงโทษแล้วลงโทษที่ว่าเราไม่เข้าวัดฟังธรรมตายหมู่กันมาก่อนนี่ก็หาปลากันเนี่ยทางใต้ทางไรเนี่ยหรือทางภาคกลางเนี่ยอ้วนมั่งอะไรมั่งเนี่ยโอ้ดักเป็นไซเนี่ยโอ้บางทีก็สะดุ้งเงยถึงโลกตัวเล็กตัวน้อยเนี่ยไม่ใช่เป็นร้อยเป็นพันอะไม่เป็นไงวิสุทธ์ก็ครอบครัวก็ตายหมู่ทางใต้คือตายหมู่เพราะอะไรก็นี่เนี่ยถ้าถอยดีดได้ก็วางๆก็หลับตาพุทโธให้มันบ้างจะรู้ว่าตายหมู่เป็นยังไงบ้างนะตายโหงตายดีเป็นยังไงบ้างนี่มันมีในละครเลยน่ะก็เปรียบเทียบอ่ะก็เปรียบเทียบมันชีวิตจริงสร้างมันชีวิตจริงหมดเลยละครก็ไปดูเป็นธรรมะได้ฆ่ากันยาบ้าแล้วชีวิตจริงมีไหมนอกใจกันมาแล้วก็เอามาชีวิตจริงก็ฆ่าพ่อฆ่าลูกฆ่าเนี่ยมันสองวันก็รู้นะโอ้โหตายเมื่อ20-30 ปีนี่โอ้โหนอนหลับสบายไปไหนก็สบายในนี้ไปไหนก็สะดุ้งนอนหลับก็ผวาเนี่ยอะไรวะใครจะมาปาดคอเราวะเนี่ยเอาเนี่ยลูกกับแม่ก็ดูนอนสะดุ้งอยู่เนี่ยปาดคอให้ตายซะเถอะตายแล้วสบายใจนะแต่ตัดคิดว่าสบายใจแต่ไปลำบากชาติหน้าคิดละขาดทุนแล้วเรื่องคิดฆ่าตัวตายขาดทุนแล้วแค่คิดนี้ก็สวรรค์ไม่ปรากฏแล้วนรกถามถึงแล้วจะต้องไปฆ่ากัน500 ชาติจะเป็นไงเราก็ต้องมีพุทโธเนี่ยพุทโธตายพุทโธตายมันจะตายไม่ละลองสิคนจะตายลองพุทโธที่พุทโธตายพุทโธตายพุทโธตายลองที่มันจะตายไม่ลองดูก็ได้อันนี้ไม่มีพุทโธหรือไม่มีพุทโธเหมือนโกรธใครเกลียดใครไม่ชอบใครก็พุทโธพุทโธครับเป็นสุขเป็นทุกข์แผ่ไม่ตายเป็นสุขเป็นทุกข์แล้วเราสบายใจไม่ชอบใครใครก็เป็นทุกข์แล้วเราเป็นทุกข์ด้วยใช่ไหมบุญกุศลไม่ช่วยเราไปแช่งเขาเมตตาเป็นธรรมะเย็นแช่งเขาเป็นธรรมะไหมธรรมะร้อนมีธรรมะร้อนไหมนั่นบาปร้อนเลยเนี่ยทุกข์ก็บาปสุขก็บุญเอาโอเคจะลองคิดสิดีใจก็สบายใจนี่ก็มาทางความต้องมาทางบุญแล้วลำบากใจทุกข์ใจนี่มันจะบุญได้ไหมก็ทุกข์ใจก็ไปเล่าร้อนมากขึ้นน่ะบวกลบคูณหารมันก็เป็นดอกมันมากขึ้นน่ะก็คิดอิจฉาริษยาพยาบาทก็เกิดแห่งความไม่พอใจทีแรกก็เสียใจเขาแกล้งเราเสียใจเขาไม่พอใจเราเสียใจที่เขาไม่รักเราพอความเสียใจมากขึ้นมันก็สติตะตังก็เริ่มสติก็กลายเป็นโทมนัสอ่ะความโกรธแล้วความไม่พอใจ
ไม่สบายใจอคติเกิดขึ้นเลยทุกอย่างมันเป็นลูกโซ่หมดเลยบอลมาขึ้นขาดเมตตาตัวบุญหายไปตัวบาปเข้ามาความทุกข์เกิดมาก็ไม่รู้หรอกอัดเข้าไปอัดเข้าไปสุขไม่อัดหรอกพุทโธไม่เอาหรอกเอาตะปาโทนะให้มันตายโหงตายหามันฆ่าอะไรให้ครอบครัวมันตายเลยเอาอัดเข้าไปอัดเข้าไปมันลูกโซ่อ่ะเพราะเขาก็ประสุดจากวันเป็นเดือนจากเดือนเป็นปีตะเข้าเราก็นอนก็ไม่กราบพระไม่นั่งสมาธิไม่แผ่เมตตาก่อนนอนก็แช่งอีกใช่ไหมตื่นมาก็แช่งอีกก็อยู่อย่างเงี้ยเอาไฟสมอกมากขึ้นเนี่ยแล้วจะไปสวรรค์ได้ไหมนรกก็อยู่ที่ใจเราสมอกมากขึ้นมันความทุกข์มันเราร้องก็ฟันโอ้โหฟันไปเยี่ยมโยมพบาลเลยเป็นไงตายเลยเยี่ยมพบาลแล้วไม่ได้ไปเยี่ยมวิมานเนี่ยฮะเขาชี้นะไปชี้ตรงนี้เอาไหมตรงนี้เอาไหมสมมุตินะอ้าวเนี่ยเห็นตัวเองไปตกนรกเลยชี้สิโอ้มาตื่นมาสะดุ้งมันจริงหรือเปล่าเนี่ยแล้วไปถามคนที่เขาไม่เชื่อนรกก็โอ้ยกินมากนอนมากฝันมากเอามานี่สรุปง่ายๆเลยก็เลยไม่เชื่อเลยแล้วก็ทำบาปต่อไปอันนั้นไม่ใช่นรกฝันไปเองถ้าไปถามผู้รู้ครูบาอาจารย์ภิกษุสามเณรก็แล้วแต่ที่เขาปฏิบัติดีแล้วก็อุบาสกบาอิกาที่เขาปฏิบัติไปถึงธรรมตรงนั้นเข้าใจว่าโอ้การที่เรากราบพระไหว้พระนั่งสมาธิแผ่เมตตาก่อนนอนเนี่ยมันสะสมบุญมากขึ้นมากมันก็เติมพลังบุญที่ใจอันไหนรั่วไหลก็อุดไปบาปก็หายไปฝันก็ฝันดีอันที่เคยฝันว่าเขาจะฆ่ามั่งฝันเห็นเลือดมั่งฝันตรงโน้นตรงนี้ทุกอย่างมองตอนหลังนี้ก็หายหมดแล้วเห็นพระเห็นได้ใส่บาตรเหมือนเห็นตัวเองได้ไปอยู่ตรงโน้นตรงนี้ไหมมันไปมันว่างเปล่าไปทำไมแล้วก็ฝันดีแล้วไม่ฝันร้ายไปถามผู้รู้ก่อนนั่นเนี่ยจิตนำทางที่ดีแล้วพยายามแผ่เมตตาพยายามมีสติสมาธิปัญญาภาวนาพยายามมีทานศีลภาวนาพยายามอย่าละไปทำให้เป็นนิจจศีลเหมือนเรานั่งสมาธิเป็นวสีทั้ง5วิตกวิจารปิติสุขเอกตาที่ว่าขั้นแรกก็เป็นขันธิกะมีตกยกจิตกันสู่เขาสงบบ้างไม่สงบบ้างอดีตบ้างอนาคตบ้างจากยามมาละเอียดมากขึ้นบ้างก็วิจารพิจารณาว่าสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นตั้งอยู่หรือไปสิ่งนี้มันทุกข์พิจารณามาโอ้ว่าอันนี้มันทุกข์ก็รู้สุขก็รู้แล้วดับก็รู้แล้วพิจารณาก็ยกจิตขึ้นมาเข้าสู่จิตที่ดีๆเป็นบุญกุศลก็วิจารพิจารณาเป็นตัวบุญตัวกุศลพิจารณามากขึ้นมากขึ้นก็มีพุทโธมากขึ้นจิตใจก็ดีอนาคตก็เราก็รู้แล้วอดีตเกิดขึ้นเป็นทุกข์อนาคตเกิดเป็นทุกข์ปัจจุบันเป็นสุขก็พุทโธก็รู้กายรู้ใจก็ทำสมาธิไปเรื่อยได้อารมณ์แห่งฌานมันยังขั้นต้นอยู่ยังหยาบอยู่มันก็มีวิตกวิจารปีติเกิดขึ้นความสุขเกิดขึ้นโอ้เราไม่ได้สัมผัสกับเย็นร้อนอ่อนแข็งจากหยาบมาละเอียดมากขึ้นนั่งแล้วก็มีปีติอิ่มอกอิ่มใจอยากจะนั่งอยากจะยืนอยากจะเดินอยากไม่อยากคุยมามันเริ่มแหละจากหยาบมาละเอียดมากขึ้นแต่ก็มีมนุษยสัมพันธ์ไม่ใช่ว่าพอสงบแล้วมันไม่อยากคุยกับอะไรมันไม่ใช่งั้นสงบไม่เกิดสติปัญญาเพราะฉะนั้นปฏิบัตินี้ต้องเข้าสังคมได้สมถะวิปัสสนาปัญญามันเกิดตรงนี้ปัญญาวิมุตติปัญญาที่เข้าสู่องค์มรรคความว่างเปล่าเรื่อยไปนี่เกิดปัญญานี่เป็นเดินทางสู่อริยมรรคอริยผลมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีจับผิดตัวเองอคติตัวเองไม่จับผิดใครพยายามสงสารคนอื่นนี่เดินทางตรงนี้ตอนแวะโน้นแวะนี่ก็พิจารณาว่าสังขารร่างกายรูปเวทนาสัญญาสังขารเกิดขึ้นตั้งอยู่ลงไปไม่แน่นอนไม่ใช่ของเราอาศัยเข้ามาวันหนึ่งคืนหนึ่งเหมือนอุโบสถเนี่ยวันหนึ่งคืนหนึ่งอาศัยพอเช้าเราก็ไปแต่อาศัยกายอาศัยวาจาอาศัยใจเป็นพื้นฐานอาศัยขันธ์5พระสร้างบารมีอันนี้ก็มรรคค้าขาย
ค้าขายที่ดีก็ไม่ขาดทุนค้าขายไม่ดีก็ขาดทุนกายกระตบยุงบ้างอะไรบ้างวันหนึ่งคืนหนึ่งมันก็เลยไม่ได้เลยกลับไปก็มันก็ได้ไม่เต็มคนที่เขารักษากายรักษาวาจารักษาใจมันศีลแปดบวชมากก็ได้บุญมากบวชน้อยก็ได้บุญน้อยบวชน้อยได้บุญมากก็มีเราพยายามรักษากายให้เรียบร้อยรักษาวาจารักษาใจเรียกว่ากายทิพย์วาจาทิพย์ใจทิพย์เหมือนกับเราพยายามใช้ตรงนี้เอากายเป็นเดิมพันเหมือนกับพระพุทธเจ้าสิทธัตถะราชกุมารเอากายเป็นเดิมพันยอมตายใช่ไหมก็เคยมาเทศนี่ก็ครูบาอาจารย์ก็เทศนี่ก็อันนี้ก็ขอบคุณครูบาอาจารย์ให้เกียรติได้มาให้ธรรมะเป็นฐานได้สร้างอานิสงส์ร่วมกันทำไมต่อไปจะได้เสียงดีอะไรโยมก็โอ้มีนิสัยปัจจัยได้ฟังธรรมะฟังอะไรได้กายสงบอาจารย์สงบก็ได้ไปสวรรค์นิพพานด้วยกันนี่อานิสงส์ก็ขอบคุณครูบาอาจารย์ยังพระครูสมุไพรินทร์กันให้โอกาสแล้วอาจารย์สมศักดิ์ยังบอกใจนะอันนี้เราพูดกันด้วยใจจริงแต่ถ้าเขาไม่ให้เราเนี่ยเราไปเทศที่ไหนเทศกับต้นไม้เหรอต้นไม้ก็ดีเหมือนกันเนี่ยต้นไม้ก็เป็นครูบาอาจารย์นะหลวงพ่อตะหนองก็อยู่ประชาเนี่ยเทศกับต้นไม้นี่ก็เคยเข้าห้องเทศกับห้องฝาเนี่ยห้องฝาห้องกันเนี่ยต้นไม้ไม่มีพูดเองเองก็ดีเหมือนกันเนี่ยมันไม่เถียงเราก็ดีเหมือนกันเนี่ยแต่ใครได้ยินข่าวว่าเราบ้านะใช่ไหมไปแล้วบอกหลวงพ่อเสร็จเลยพูดเองเองอยากพูดใช่ไหมก็พูดไปเลยอยากเทศใช่ไหมนั่นแหละมันไม่รู้ตัวดับมันรู้ตัวดับแล้วมันก็เทศก็ได้ไม่เทศก็ได้มันรู้แล้วมันรู้สภาวะความเป็นจริงแล้วทุกอย่างเนี่ยมันทุกอย่างในนี้มันอยากกระทุกไม่อยากกระทุกทุกอย่างในนี้มันรู้แล้วเข้าใจเรื่องของสัจธรรมตรงนี้แล้วมันมีธรรมะหลอกมีธรรมะมันหลอกเรากรรมฐานหลอกเราเนี่ยหลอกบางทีไม่มาก็จริงอ่ะพอตั้งเข้ามันหลอกเราหลอกลวงเราไม่จริงแล้วเพี้ยนไปแล้วนี่ไม่ธรรมะหลอกกับธรรมะภายนอกเนี่ยธรรมะอ่านหนังสือบ้างนี่เทศไปธรรมะหมดโอ้โหฟุ้งซ่านเลยนี่เทศไม่ออกเลยกลัวไม่เลยนี่กลัวไม่เลยใช่ไหมมันไม่รู้จักอะไรนี่เอามาในนี้เทศน์ได้ธรรมะมันดับจิตใจสบายให้เทศก็เทศไม่ให้เทศก็แล้วก็มันก็รู้ความดับความเฉยไม่เทศตรงนี้ไปเทศตรงโน้นโอ้โหวุ่นวายพวกนี้โอ้ตายเลยครับเป็นนักร้องหัดใหม่เลยอยากจะร้องอยากอะไรวะธรรมะนักร้องตกกระป๋องนั่นแหละอันนี้มันเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นทางโลกทางธรรมไม่แตกต่างกันก็บอกว่ารู้จบมาแล้วต้องหาประสบการณ์นะจบแล้วมาหาประสบการณ์เนี่ยพระพอเคยไปวัดทุ่งอะ อยู่เชียงใหม่แล้วก็เขาจัดงานมันนักมวยเนี่ยชกยังไม่เก่งโอ้โหกลัวเวทีนั่งมาที่หลังนั่งหน้าโชว์เลยมาก่อนนั่งหลังโอ้โหดีดัดตัวเองกันดีอยากมาช้าโอ้มานั่งหน้าโยมก็นั่งหลับนั่งสับมาอายกันเลยนั่งหน้าเลยนี่ก็กูต้องวานก็ต้องรู้ใจนะบอกรู้ใจบอกก็ยังไม่ถึงเวลาเทศเนี่ยก็เทศได้ยังให้องค์ที่เขาเก่งของเทศนี่พอตะวันมาเทศบ่อยจะได้ชาวนะชาวจะได้เก่งโอ้ครับหลวงพ่อเดินผ่านหน้าไปนั่นแหละก็บอกว่ามีความรู้เราเก็บมีความรู้เก็บเหมือนกับที่เราเป็นครูเป็นอะไรที่เป็นหมอเป็นอะไรเนี่ยรู้เราเก็บอัดไปอยู่ที่บ้านนะไม่จำนายไปรักษาใครเลยครูก็ไม่สอนใครสอนตัวเองก็ยังสอนไม่หมดเลยนะไหมไม่สอนใครแล้วเกิดไปสอนเขาเนี้ยสู้เขาไม่ได้สู้คนที่จบที่หลังแล้วมี
มีชั่วโมงบินกว่าสอนโอ้สอนมาเรื่อยผิดถูกก็สอนมาทุกเดือนสอนมาตลอดไอเราปีเก่งจริงอยู่แต่ว่าเก่งเก็บมาไปสุดไปสู้ก็ไม่ได้เด็กประตอนเราร้องไห้แซวครูอะไรเนี่ยก็มีเคยรู้จักม.6แล้วก็จบไปอายุ20กว่าเนี่ย18เนี่ยก็20โอ้โหพอแซวแล้วเดินไม่เป็นร้องไห้คนเดียวคิดสิไม่ได้นักเรียนมีประสบการณ์เยอะถ้าตอนนักเรียนไม่ทันได้โดนต้อนแน่นอนเลย ขอไปนั่นแหละเพราะฉะนั้นต้องมีประสบการณ์มันพลาดมันผิดถูกก็เทศไปเลยเทศไปเพื่อมีพื้นฐานแต่ว่าเทศไปผิดก็รู้แรงไปก็รู้เราต้องถอยมาไม่อย่าเทศเรื่อยเจื่อยไปเลยว่าเขาอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้ว่าตัวเองเลยติอย่างเดียวไม่ติตัวเองเนี่ยนะอันนี้ไม่ได้มันต้องติตัวเองว่าตัวเองก็เทศมันก็เทศตัวเองก่อนเนี่ยว่าตัวเองก่อนตัวเองเงินใช่ไหมมันดีแค่ไหนมีศีลสมาธิมากน้อยแค่ไหนเนี่ยตรงนี้เราพิจารณาเดี๋ยวเจอคำถามต่อผู้ชาววิจารณาเกิดขึ้นในโยมถามเนี่ยมันนั่งเป็นได้ทั้งมุนทั้งบูหลวงพ่อเราพวกครูบาอาจารย์พ่อตนองพุทธังวันพ่อตนองเป็นได้ทั้งมุนทั้งบูมุนก็ได้บูก็ได้เล่นได้หมดเลยจะเอาอะไรเอาธรรมะนะเอาธรรมะเดี๋ยววิญญาณเรื่องอะไรทุกอย่างนี้ต้องเป็นต้องหมุนต้องบูมหมดต้องเก่งแล้วก็ทั้งโลกก็ต้องมีมันเกิดแบบอัตโนมัติอ่ะบุตรวานไม่รู้สึกเนี่ยได้ไหมถ้าไม่ถามก็ไม่เกิด มันเป็นอย่างเทศนี่ก็อย่างเทศเนี่ยเคยเทศเนี่ยทำก็เทศในก็อีกแบบมันก็เทศแต่ใครมาถามเนี่ยมันจะเกิดเป็นอัตโนมัติถามเรื่องอะไรถามเรื่องลำนาร้อยแปดมันจะตอบไปได้แบบอัตโนมัติเลยไม่ถามมันก็อยู่แค่นี้มันปู่ทองวานหลวงพ่อสนองปู่ทองวานเหมือนกันหลวงพ่อสนองเคยถามถ้าไม่ถามก็อยู่แค่นี้พอถามปุ๊บมันขึ้นปลื้ดมาเลยมันขึ้นตอบนี่เป็นยังไงนั่นแหละธรรมะมันไม่หมดไปแต่ธรรมะปลอมๆธรรมะกรรมฐานปลอมๆนี่มันก็เสื่อมได้หมดไปได้นี่ถ้าคนรู้หลักรู้ไรได้สมาธิได้กรรมฐานได้ฌานได้ญาณเนี่ยรู้จักรักษามันก็ไม่เสื่อมมันกรรมฐานเนี่ยคุณรู้จักรักษารู้จักไม่โอ้อวดก็บอกว่าครูบาอาจารย์เนี่ยให้ถามสอบอารมณ์ปัญหาเนี่ยให้ถามกับผู้รู้ก็ยังบอกเมื่อกี้เนี่ยนรกไปหาโยมทุกโยมบาลถ้าไปถามคนอื่นนี่ไม่ใช่อันนั้นนะใช่มั้ยอันนี้เรายังตกต่ำหนักกับอีกเราก็ไม่ใช่โยมสู้มีนรกไม่มีเราก็ทำบาปหนักอีกเนี่ยถ้าถามผู้รู้บัณฑิตผู้รู้อ่ะโอ้อันนี้ใช่นี่เปรตมีนรกไม่ต้องไปถึงโยมบาลหรอกนรกนี่เนี่ยสัตว์เดรัจฉานพวกนี้ก็ภูมิหนึ่งภูมิสัตว์เดรัจฉานภูมินี้ไอ้นี่ก็กินนรกภูมิหนึ่งมนุษย์เราก็คนขอทานนะที่7วันอาบน้ำทีเคยนอนเนี่ยโอ้โหผมมันก็เจออันนี้ก็นรกภูมิหนึ่งคิดสิพิจารณาดีแล้วว่าปฏิบัตินี้ก็สวรรค์ภูมิหนึ่งตะวันสวรรค์ศีล5ตะวันพรหมพระภิกษุสมณีก็ตะวันนิพพานภูมิที่สูงสุดใช่มั้ยนั่นแหละก็มองแล้วไม่ต้องมองไปถึงชาติหน้าไม่ต้องมองไปโน่นหรอกอดีตไม่ต้องถอยหรอกนะถอยตัวเองนี่ถอยปัจจุบันนี่แหละแต่รู้ว่าจะหนาวแล้วก็ถอยได้รู้ได้ว่า ตัวเองยากจนมากโอ้ขอทานอย่างเงี้ยเป็นสัตว์เดรัจฉานอดโซเนี่ยแล้วเป็นอย่างเงี้ยเราจะทำใจได้ไหมเนี่ยพระเจ้าบอกว่าไม่ถอยซะดีกว่าถอยปัจจุบันดีกว่าปัจจุบันเนี่ยทำยังไงให้ดีที่สุดที่เขาบอกว่าความดีไม่มีขายอยากได้ทำเองเหมือนสมเด็จโตที่พูดนั่นแหละ
บุญกุศลไม่มีขายจริงๆอยากทําเองเหมือนกันเหมือนใส่บาตรเนี่ยมีขายมั้ยอาหารมีขายแต่ใส่บาตรนี่มีจ้างให้ไปใส่บาตรจ้างก็จ้างได้แต่คนใส่ได้บุญมากกว่าคนที่จ้างอีกเข้าใจมั้ยโอ้โหนี่คนที่เอาเงินจ้างก็อนุโมทนามันแค่นั้นเองแต่คนที่เอาอาหารไปบรรจงเหมือนอาหารของเราอะโอ้ใส่บาตรต้องบรรจงต้องมีสติกลัวโดนบาตรบาปกลัวทุกอย่างนี่กลัวข้าวจะหกใช่ไหมบรรจงมันของตัวเองใช่ไหมมันก็ได้กับได้อังกฤษเตคนให้เงินก็ได้ได้แค่นั้นเองแต่คนที่ไปใส่บาตรนี่ได้เกือบเต็มร้อยเลยเมื่อนางวิสาขาจ้างลูกๆไปฟังเทศพุทธเจ้าเนี่ยอยากเที่ยวเตะมากนะพระเจ้ารู้แล้วว่านางวิสาขานี่ให้ลูกมาหาพระองค์ว่าให้ทำยังไงคนที่แม่ลูกเศรษฐีมันก็ต้องมีปัญญาอยู่แล้วท่องอะไรไม่ได้เลยยาวโดนจิตโดนใจท่องอะไรไม่ได้เลยหาพุทธเจ้าขอคาถาสักบทหนึ่งเนี่ยแล้วไปหาแม่จะได้แต่ถ้าจำอะไรไม่ท่องอะไรไม่ได้แม่ไม่ให้เงินอย่างที่ติโอ้ท่องไม่ได้เลยนะโมตัสสะนะโมตัสสะเนี่ยแค่นี้นะโมตัสสะท่องไม่ได้เลยเนี่ยไหมเราไม่เป็นนโมนี่คือพระพุทธเจ้าบางทางที่ลูกเศรษฐีก็เรียนจบหมดแล้วเขาเก่งหมดแล้วนโมก็ไม่ได้นโมสัสสังคิดนี่นั่นแหละเพื่อให้มันอดทนไปอยากได้เงินอยากได้เงินแม่เราต้องอดทนต้องพยายามท่องไว้พยายามมาหาพระพุทธเจ้าพยายามเข้าใกล้นี่อยากได้เงินท่องให้ได้นี่พอแล้วเข้าไว้ท่องมากขึ้นก็เอ๊ะทำไมจำไม่ได้ก็ตั้งสติเอาพุทโธเนี่ยมันก็นโมเนี่ยนโมชักหน้าไม่ถึงหลังก็นโมขอนอบน้อมมันก็ในจิตก็ไม่ไปไหนเหมือนกับพุทโธอดีตนั่นแหละก็กลับมาพุทโธเนี่ยอันนี้ก็นโมเนี่ยขอนอบน้อมมาเพื่อภาคยานนโมเนี่ยมันถ้าเขาจะขนลุกสู้เลยจิตกุศลมันเป็นจิตกุศลทำไมกับเราขนลุกสู้ศรัทธาเกิดขึ้นนโมเขานี่ไอ้เงินก็อยากได้เอาทองให้ได้ก็ต้องไม่ได้นโมไปโน่นเนี่ยตั้งแต่หัวค่ำไปใกล้ๆจะสว่างเรื่องไงจึงได้เกิดปฏิกิริยาสติปัญญาเกิดขึ้นพิจารณาเปิดทางฮะเปิดใจพระเจ้าเปิดใจพิจารณาสังขารร่างกายพิจารณาว่าไอ้สังขารร่างกายเนี่ยมันอยู่กับเรา100ปี1000ปีมั้ยผมเผ่านี่มันเป็นยังไงร่างกายเนี่ยก็มองไปถึงคนที่ผมงอกมองไปคนฟันหักมองไปถึงที่คนหลังงอหลังอะไรนี่ไอ้เราไปหนุ่มไปแน่นเนี่ยต่อไปไม่แตกต่างกันนี่ธรรมะพุทธเจ้าท่านให้พิจารณาตรงนี้ก็พิจารณากายมันสติปัฏฐานติเนี่ยรู้กายเวทนาจิตธรรมดูตรงนี้พิจารณากายกายที่ทำไมมันนั่งเป็นไงทำไมเจ็บปวดไอ้ทำไมเวทนาโอ้กายไม่ใช่ของเรากายต้องเน่าเปื่อยเวทนาก็มันเกิดขึ้นไม่ใช่ของเราพิจารณาอ่ะเวทนาทำไมหายไปอ๋อเกิดขึ้นตั้งอยู่หลับไปไอ้จิตอยู่แบบนอนแบบนี้โอ้จิตก็ไม่ใช่ของเราทำยังไงให้จิตพิจารณานี่มันเกิดพลังตรงนี้นึกถึงพระองค์นึกถึงไอ้ที่สุขทุกข์เนี่ยไอ้เมื่อกี้สุขมันหายไปไหนเนี่ยก็พิจารณาอยู่กายกับใจพิจารณาขันธ์ 5พิจารณาไปก็ไอ้เรื่องเงินทองมันก็ไม่ใช่ของเราสมบัติประสาทก็ไม่ใช่ของเราไม่ต้องการร่างกายไม่ใช่ของเราก็ไปสู่ก็จิตวางเฉยวางเป็นกลางไปอะไรไปสู่แล้วก็มันไม่อยากได้ไม่อยากได้อยากมีอยากไปทำไมอันนี้เดินถึงสวรรค์แล้วนะอันนี้มีจิตเมตตาแล้วมีผมไม่หามีเมตตาแล้วเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาแล้วสงสารแล้วลงตาคนนี้สงสารตัวเองว่าโอ้เรานี่ไปเที่ยวเตะเฮฮาแล้วสมเพชตัวเองว่าโอ้โหมาหาพระพุทธเจ้าเพื่อแลกเงินกับแม่นี่นะนี่มันสะดุ้งเลยนี่ความละอายเกิดขึ้นเลยได้โสดารู้ว่านรกสวรรค์มีจริงเกิดแก่เจ็บตายมีจริง
ก็สะดุ้งเลยอายจึงพ่อเทศอาย ก็ขอไปนะนี่ก็ไปนี่กลับไปนี่มีความสุขพอเข้าวัดต้องมาวัดหน้าบึ้งเนี่ยหน้าบึ้งเหมือนก็ไม่ได้อาบน้ำหลายวันเนี่ยนะพออยู่อยู่พักเดียวเนี่ยโอ้โหหน้าสดใสผมเผ่าดีวียังดีไหมมีตติตังนั่นแหละเปรียบนั่นแหละก่อนเข้าวัดก็เหมือนกับสวรรค์บ้างขออภัยในสวรรค์บ้างนรกบ้างมนุษย์บ้างรวมกันเนี่ยใช่ไหมพอมาอยู่สองวันสามวันปุ๊บนี่นะนรกหายไปสวรรค์ไอ้นรกมนุษย์หายไปเหลือสวรรค์กับพรหมอันนี้เหมือนกันพระสุดไม่ใช่คนเก่าแม่รู้แล้วแม่เป็นแม่ได้ทำไรโสดาตั้งแต่อายุ16-17ที่นาวิสขาอธิษฐานนะผมดำฟันไม่หักกายเหมือนเจ้าวัยรุ่นอธิษฐานก็ตอนนั้นเป็นอยู่กับพระอินทร์เป็นเหตุสี่ไม่อธิษฐาน6อย่างมีเสียงอย่างกระเวกทุกอย่างมันมีเพราะอ่านประวัตินะถ้าอยากได้ข้อมูลก็เทปที่ไม่ชี้จำหน่ายที่ข้างสังฆทานนะหลวงพ่อเล่าดีมาตอน70-80นี่นั่งลูกในแก่กว่าหลานแก่กว่านะผมอะไรเงี้ยนาวิสาขายไม่แก่แต่ร่างกายมันลุกสู้ตัวสาวไม่ได้ใช่ไหมลุกร้องนั่นแหละไม่ขึ้นสักทีนะรู้ไหมมันกลายเป็นหนักไปหมดเลยนะเรานี่เอาแบบนางวิสาขานะอันนี้เราไม่โดนจ้างมาเลยนะนั่นเขาจ้างไปสุดพอพุทธเจ้ามานางวิสาขาก็แกล้งพูดดังๆพูดออกมาว่าให้พระเจ้ารู้นะบอกแม่จะพูดอายพุทธเจ้าการมันหนูไม่อยากได้เงินแล้วเริ่มน้องนั้นเด็กก็พูดองค์ดูแล้วรู้แล้วรู้กันแล้วพระเจ้าก็แม่รู้กันแล้วน่ะรู้แล้วพูดเนี่ยยังอายอยู่นะแต่ว่าไม่ได้อายถึงกับเป็นปุถุชนคนธรรมดาเนี่ยคล้ายๆว่าบอกว่าเดี๋ยวพระเจ้าแหมเอาเงินแม่อีกนะไปไม่สุดเลยได้กำไรชีวิตลูกก็ได้กำไรชีวิตแม่ก็ได้กำไรชีวิตได้ลูกไม่ตกนรกแล้วลูกไปอยู่ด้วยกันนางวิสาฉลาดราบิณฑิกาเศรษฐีไม่ได้ไปคนเดียวเอาลูกหลานไปเบาพาไปพาไปหมดเลยไปได้วิมานกันหมดเนี้ยตอนเนี้ยได้วิมานอยู่กันเหมือนกับคนที่ฉลาดสร้างบ้านก็สร้างบ้านแบบคุณแผนนะที่หลวงพ่อสร้างนาวกะนะอยู่กันหมดเลยทางแบบคุณแผนนะจะตีก็ตีบ้านเนี้ยแล้วจะฆ่าไม่ต้องแล้วส่งแกงกันสบายใช่ไหมแม่บ้านคุณแผนนะมีพลงบาลัยมีนั่นแหละสร้างนั่นแหละเมื่อก่อนเนี้ยญาติยายก็สร้างทรงไทยเนี้ยแบบเนี้ยสร้างแบบเนี้ยสร้างกันเป็นแถวทรงไทยนำญาติอยู่กลางแล้วก็ไม่ต้องไปส่งแกงที่ไหนแล้ววิ่งกินข้าววิ่งเลี้ยงเลยทุกบ้านไม่ต้องไปไกลโดยไปไกลอันตรายเดี๋ยวหมากัดมั่งอะไรมั่งนี่คนสมัยก่อนก็ไม่ได้จบสูงอะไรจบคุณธรรมเนี่ยจบมีคุณธรรมมีเมตตามีสัจจะแล้วก็สร้างบ้านสร้างอะไรดีสร้างแล้วก็สร้างกายตั้งใจให้กับตัวเองสร้างให้ลูกหลานจบเรียนรู้เรื่องเกษตรมันจบปัญญาเลี้ยงตัวเองได้หมดเลยสอนไม่ให้กินเหล้าเมายาไม่ให้เป็นคนอันธพาลสอนเป็นคนดีสอนเป็นบัณฑิตเนี่ยเขาสอนมันก็เรียนจบบัณฑิตมาเนี่ยเขาสอนยะละกโมนะสินนาปานาจินนากาเมมุสาตุลาเนี่ยนะอยู่ในบุญกุศลตักบาตรทำบุญเนี่ยเป็นคนดีเขาสอนไปสวรรค์ด้วยจะเป็นเปรตเป็นตกนรกนะก็ทุกอย่างก็อบรมมาตั้งแต่เด็กแล้วนั่นมันเป็นพื้นฐานที่ดีสังคมแบบนี้มันอยู่ที่ไหนก็เจริญเพราะฉะนั้นเหมือนที่นี่มันครูบาอาจารย์ปู่ตรงวันพ่อสนองสร้างสังคมที่ดีให้น
ั้งแต่พระพุทธเจ้าสิทธัตถะราชกุมารที่ออกบวชเอาชีวิตเดิมพันมาตายในป่าแล้วสละชีวิตในสุดท้ายที่ว่าขอตั้งจิตอธิษฐานคืนนี้จะไม่ขอลุกขอแม้จะชีวิตร่างกายจะแตกสลายไปก็ขอยอมตายแล้วก็สำเร็จบรรลุเป็นต้องมาโบนิยานยามสามเหมือนกับเราเคาะระฆังที่สามที่สามครึ่งเนี่ยที่สี่ที่ห้าก็สำเร็จเราไม่แน่หรอกเราเล่นความเพียรเพื่อใช้สติสติเป็นตัวมากสติเป็นตัวกำหนดเป็นตัวเดินมีสติมากขึ้นมันก็เกิดความเฉยสติรู้รู้ละรู้ไปวางมันก็หายใจเข้าภาวนาว่าพุทหายใจออกภาวนาว่าโทพุทลมเข้าโทลมออกแวบไปบ้านไปเที่ยวโน่นเที่ยวนี่ไปหาพ่อหาแม่หาเพื่อนหาที่ทำงานที่เรียนเอาแวบแล้วแวบมาแวบไปแวบมาเอามาปัจจุบันเอาเรานั่งอยู่พุทโธพุทโธรู้ว่าพอแวบมาพิจารณากายก็ได้นากายพิจารณากายปุ๊บหรือว่าพุทโธเลยก็ได้ไม่ผิดตรงนั้นก็ใจเย็นๆเอาพิจารณากายเขาใช้หลักวิปัสสนาด้วยออกกายเรานั่งอยู่เอากายปวดเมื่อยเวทนากายนุ่งห่มผ้าสีใดลักษณะใดกายไม่ใช่ของเรากายต้องเน่าเปื่อยเวทนาไม่ใช่ของเราเสื้อผ้าไม่ใช่ของเรานี่มันอยู่มันมาดับที่กายที่ใจนี่คืออุบายใช้สมถะวิปัสสนาพอพิจารณาเสร็จนั่นแหละปุ๊บก็มาพุทโธอย่างเดิมหายใจเข้าภาวนาว่าพุทหายใจออกภาวนาว่าโทพุทลมเข้าโทลมออกดูลมเข้าลมออกดูดูสภาวะความเป็นจริงว่าลมเข้าลมออกก็ตายดูลมเข้าลมออกผ่านเข้าผ่านออกแล้วเข้าจากหยาบละเอียดเนี่ยมันจะต้องมีสติมากขึ้นพอภาวนาไปอดีตบ้างอนาคตบ้างอย่าเพิ่งเบื่อก็มาปัจจุบันมาที่พุทโธอนาคตบ้างอนาคตบ้างก็มาปัจจุบันไปอดีตบ้างนี่นั่นแหละทำไปครูบาอาจารย์ทุกองค์ก็เป็นแบบเนี้ยพอภาวนาไปปุ๊บเนี่ยเพราะเราไม่ได้ยึดติดตรงนั้นว่าเราไม่ได้ไปเราทำมันสบายสบายเตรียมมือให้มีสติอนาคตเรียนรู้พอมันปุ๊บพุทโธอดีตอนาคตหายเลยตกใจเลยเนี่ยบางทีลืมตาเลยโอ้มันหายไปได้ไงเนี่ยเคยไปหาหลวงพ่อนั่งยิ้มบอกพุทโธไม่หายไปไหนหรอกแล้วลืมตาพุทโธใหม่หมายว่ากองไก่ขอไข่ไปแล้วเนี่ยเราก็ต้องมาขึ้นต้นใหม่ไอ้เนี่ยเรารู้แล้วเอาเพราะนั้นจิตเริ่มสงบพอจากหยาบละเอียดมากขึ้นพุทโธอนาคตอดีตอนาคตหายพุทโธหายไปก็มีตัวรู้เย็นสบายอันนี้หายใจผิดปกตินั่นแหละความสุขนั่นแหละตรงนั้นเนี่ยอันนี้เราก็พอมันหายไปอดีตอนาคตก็เราก็ผ่านมโนพุทโธใหม่ไม่ต้องลืมตาอันนี้พอจะเข้ามากขึ้นนี่แล้วก็สติพื้นฐานมากขึ้นกายปวดขึ้นก็กลายเป็นนั่นเป็นอดทนไหมกายปวดเราจากนั่ง50นาทีครึ่งชั่วโมงไปชั่วโมงได้นี่เรารู้ละพอจะเข้านั่งไปนั่งไปเนี่ยนี่แหละเดี๋ยววันนั้นเราก็ไปนั่งสมาธิอาจารย์สอนเนี่ยบางทีก็ลืมตาลืมเรื่องกันเยอะเพราะสติมีไม่มากอันนี้ก็พอมันก็เราภาวนาพุทโธใหม่มันก็เอาไปดีในอนาคตไปก็ดึงมาพอจะเข้าแล้วก็ภาวนาจับจุดตรงนี้พุทโธเนี่ยหรือก็ใช้เกสาโลมานาขาทันตาตะโจแล้วก็ตะโจทันตานาขาโลมาเกสาเนี่ยปัญจกรรมฐานห้าเนี่ยเกสาผมก็พิจารณาได้ผมเราเนี่ยถ้าปล่อยไว้ไม่ชำระอาบน้ำมีกลิ่นไหมแล้วจากผมจากผมดำผมขาวเนี่ยแล้วก็ต้องล่วงตรงไหนเนี่ยพิจารณาอย่างใดอย่างหนึ่งได้หมดแล้วฟันทันตาฟันก็ได้ตาโจหนังเนี่ยทุกอย่างได้หมดเลยเนี่ยอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยอันนี้เพื่อหาอุบายว่าเพราะจิตเนี่ยมันจะไม่ไปสู่อดีตอนาคตจิตจะได้อยู่สงบตรงนี้ พอสงบพวกก็รู้แล้วว่ามันจิตมันอยู่ตรงนี้แล้วก็รู้ดูเอาไปอดีตอนาคตก็รู้แล้วก็มาพุทโธใหม่พอภาวนาพุทโธไปจิตเริ่มสงบแล้วอันนี้มันไม่เหมือนพุทโธหายไปแล้วอันนี้พุทโธหายไปแต่ตัวโยกตัวคอนตัวโยกตัวคอนตัวใหญ่ตัวหายไปตกใจลืมตาอีกแล้วนี่มันหลอกเราหมดเลยเนี่ย
ลืมตาอีกแล้วมาคำพุทโธแล้วที่ไปหาครูบาอาจารย์ก็ยิ้มรู้แล้วว่าท่านเคยโดนมาก่อนกันทั้งนั้นบอกตัวใหญ่ตัวอะไรไม่ใหญ่ไปไหนไม่หายไปไหนหรอกบอกหายยังดีเหาะยังดีเนี่ยบางทีนั่งๆมาก่อนเนี่ยเหาะอีกแล้วใจมันเหาะแต่กายไม่เหาะหรอกทุกอย่างมันมีหมดเลยอันนี้พอจะเข้าพอรู้ว่าเนี่ยผิดเป็นครูรู้เป็นวิชานั่นแหละเป็นครูบาอาจารย์ได้ไม่งั้นไม่ผิดแล้วลูกศิษย์ผิดเนี่ยเราจะสอนได้ไหมพระพุทธเจ้าเนี่ยผิดมาแล้วหมดดังนั้นเนี่ยอย่างตัวโยกตัวคอนตัวอะไรทุกอย่างเนี่ยอันนี้พอทางการตัวใหญ่ใหญ่ตัวหายไปก็มาพิจารณามันก็สมถะกับความสงบมันหายไปแล้วมันใหญ่มันหายไปแล้วหายไปไหนวิเนี่ยลืมตาก็ขัดทุนต้องมาตั้งต้นใหม่สูญใหม่ก็ไม่ได้ลืมตามาพิจารณาอาการสงบมาสีแดงก็มาดับที่กายที่ใจนั่นเองแล้วมาพิจารณาล่ะสมถะความสงบเพราะวิปัสสนาคือพิจารณาทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่ลงไปก็มาดับที่กายที่ใจก็ภาวนาต่อไปพอภาวนาต่อไปพิจารณาเรื่อยๆปัญญามันเริ่มเกิดแล้วปัญญาเริ่มฉลาดขึ้นแล้วเรารู้ความเกิดดับแล้วรู้ตรงนี้แล้วตัวปัญญาตัวสมุดสมุดเฉดตัวตัดโมหะอวิชามาครอบงำแล้วก็การพิจารณาแล้วปัญญามันตัวตัดก็สู่อริยมรรคอริยผลเกิดขึ้นตรงนั้นนะวันนี้ที่เราได้มานั่งไม่ใช่นั่งหลังกดหลังแข็งนะแหมเมื่อกี้โอ้นั่งไม่ได้อะไรเลยก็ถามใจตัวเองตั้งแต่เรากราบพระตั้งแต่ฟังรับศีลแล้วก็ฟังสวดอภิธรรมตั้งไม่รู้ทุกอย่างตั้งแต่กุศลทำเป็นกุศลเนี่ยอกุศลตั้งเหตุตุปัตติโยเนี่ยเป็นเหตุเป็นใจที่เราได้มาเกิดและมาตรงนี้เป็นเหตุปัจจัยจากอะไรจากการให้ทานตักบาตรทำบุญการรักษาศีลรูปร่างหน้าตาสวยและทานเรารวยกันมารวยอะไรรวยกายรวยใจเราครบการ32ลองคิดดิไม่ใช่ว่าบ้านฉันก็ไม่ใหญ่ความรู้ฉันไม่จบปอตีเงินทองสู้ไม่ได้อันนั้นฉันจนไม่ใช่น้ำจนใจคนที่รวยที่ใจโอ้ลองคิดด้วยดิว่าทุกคนเนี่ยมีเสื้อผ้าติดมั้งไหมอันนี้ไอ้ถามใครมีมั้งอ่ะใครมีติดมั้งบ้างสักชิ้นมีไหมมีทองมีอะไรมั้งไหมเขาให้มาแต่ครบอาการ32เพราะอะไรอันนี้โชคดีของเราน่ารวยแล้วครบอ้าวนิ้วไม่กุดปากไม่แหวงไม่อะไรเนี่ยอันนั้นมันเสร็จบาปแต่เรานี่บุญเต็มเลยอ้าวคิดสิเราไม่พอใจอีกเราสู้ไม่ได้อีกเนี่ยนั่นเนี่ยมันเป็นที่มันใจมันอะไรมันจนที่ใจแหละคนจนที่ใจคนไม่พอคนรวยที่ใจคนพอแล้วว่าเราเกิดมาเนี่ยเขาเกิดมาเพื่ออะไรมันมืดมามืดไปเหรอมืดมาก็สว่างไปมืดมาในคนเกิดมานี่ยังไม่รู้อะไรเลยใช่ไหมมันก็ต้องค่อยๆเรียนมาก็สว่างเลยสว่างเนี่ยรู้กายรู้ใจรู้ชีวิตเราต้องอ่านออกเขียนได้ต้องเรียนต้องแล้วก็มีครอบครัวทำนี่ทำงานทุกอย่างเห็นไหมก็สว่างไปถ้าสว่างตรงที่สุดก็คือมีทานทานในชาตินี้มันก็บอกแล้วไม่ต้องถอยถึงชาติอดีตที่แล้วหรอกถอยชาตินี้ว่าเพราะชาติที่แล้วเนี่ยเราไม่ค่อยตักบาตรทำบุญเราไม่ค่อยถวายสังฆทานเรามาชาตินี้ต้องจนกรอบแบบนี้ใช่ไหมแต่เรามีฐานบ้างมีบ้านมีร่างกายดีหรือไม่มีบ้านแต่มีร่างกายครบ32ก็มีฐานบ้างตักบาตรทำบุญบ้างแต่ไม่มากเหมือนคนที่เขาอาทิตย์หนึ่งตักบาตรอยู่เรื่อยเว้นบ้างอะไรบ้างก็ทำอยู่เรื่อยเดือนต้องทำเท่าไหร่ถวายสังฆทานมาบวชเนี่ยมีทานศีลทำให้หน้าตาเราสวยผิวดีถ้ารักษาศีลมากใช่ไหมคนที่ครบเพอร์เฟกต์เนี่ยรวยหน้าตาดีผิวพรรณดีลักษณะดีพูดจาดีมีสัจจวาจาปิยวาจาแล้วก็มีภาวนาสมาธิเหมือนที่เรามาบวชเนี่ยมาบวชมากได้มากอ่ะบวชแล้วเอาเราครบเลยตักบาตรให้ทานเสียสละแล้วก็รักษาศีล
กายบริสุทธิ์วาจาบริสุทธิ์ใจบริสุทธิ์เหมือนกายทิพย์วาจาทิพย์ใจทิพย์เราไม่ขัดทุนเราได้กับได้แล้วก็ทำใจใจตั้งมั่นอยู่ในเมตตาไม่อิจฉาริษยาใครมีสัจจะความดีเกิดขึ้นที่ใจพยายามสร้างตัวความดีพยายามเมตตาให้ความเป็นสุขสุขนี่เราก็ครบเลยครบสามเลยทานศีลภาวนาแล้วเราก็ครบไอ้สามตัวมีพุทธธรรมประสงค์เป็นที่พึ่งที่ระลึกนี่ทุกอย่างนี่เรามาได้กับได้เราจงภูมิใจอันนี้ยังน้อยใจอีกว่าเรายังขาดทุนโน่นขาดทุนนี่เนี่ยใจมันจนเลยเราต้องทำให้ใจรวยใจเข้มแข็งใจมีพุทโธอ่ะน่าฝากไว้นะวันนี้ก็มาเล่าสู่กันฟังธรรมะพุทธเจ้าที่ว่าอย่างน้อยอย่าทิ้งเรื่องทานศีลภาวนามาเกิดมาเนี่ยเรารวยแล้วใช่ไหมเรารวยเนี่ยกายครบ32แล้วก็ไม่ใบ้ไม่เสียจริตพิกลพิการนี่เรารวยแล้วแล้วก็ได้มาเสื้อผ้าโอ้ผ่อนผ่อนสบายมีบ้านมีรถมีอะไรมีการศึกษาโอ้รวยกับรวยนิดแล้วยังคิดว่าเราจนอีกลองไปคิดพิจารณาดีว่าเรามันจนจริงไหมมันจนที่กายจนที่ใจแล้วปัญญามันจะเกิดมีสติมีสมาธิภาวนาเกิดขึ้นในใจขอฝากไว้เราวันนี้ก็ที่อาตมาได้มาเทศมาชี้แจงธรรมะของพุทธเจ้าธรรมะที่ประเสริฐที่สูงสุดที่สุดเพราะนั้นการสร้างความดีก็มีฐานศีลภาวนาฝากไว้ก็ขออนุโมทนาบุญกุศลที่ท่านทั้งหลายที่ได้สร้างวันนี้ก็ขอให้มีแต่สิ่งที่ดีเกิดขึ้นในชีวิตทั้งปัจจุบันและอนาคตอธิษฐานสิ่งหนึ่งใดขอให้สมความมุ่งมั่นปรารถนามรรคผลนิพพานทุกคนทุกท่านเทอญสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิที่จบลงนั้นคือพระธรรมเทศนาด้วยความเมตตาจากหลวงพ่อพงศักดิ์ศรีลาเปโมพระมหาเถระครูบาอาจารย์วัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะต่อไปขอเชิญตัวแทนท่านเจ้าภาพนะคะถวายผ้าไตรเดี๋ยวองค์แสดงธรรมขอเรียนเชิญคุณแม่ชีพุ่มปรีเจริญค่ะค่ะขอเชิญทุกท่านร่วมอนุโมทนาค่ะ สาธุผู้ถวายเทศธรรมแด่องค์แสดงธรรมขอเรียนเชิญคุณพานีวัยเจริญค่ะขอเชิญทุกท่านร่วมอนุโมทนาค่ะสาธุต่อไปทุกท่านเตรียมตัวรับพรค่ะบริบูรณ์ที่สักลังห่วงน้ำที่เต็มย่อมอย่างสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้ฉันใดเอวเมวิโตตินังเบตานังอุปกปฏิทานที่ทานอุทิศให้แล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไม่ได้แล้วฉันนั้นอิชิตังปฏิตังทุมหังขออิตาพรที่ทานปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิดประเมวัสมีจันตวนจงสำเร็จโดยฉับพลันสาเพบุเรนโตสังกปานขอความดำริทั้งปวงเต็มที่จันโทปนรสโอยาทานเหมือนประจันในวันเพ็ญมณีโชติรสโอยาทานเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดี
วาตุสาปมังคลังขอสาปมงคลจงมีแก่ท่านราคันตุสาปเทวตาขอเราเทวดาจงรักษาท่านสาปพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสาปธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสาปสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สาธาโสติภวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุขอน้อมกราบในความเมตตาอย่างสูงยิ่งนะคะค่ะซึ่งหลวงพ่อพงศักดิ์ศิลปโมท่านเมตตาแสดงธรรมให้ธรรมะเป็นธรรมทานในค่ำคืนวันนี้ค่ะขณะนี้ทางสำนักสงฆ์ป่าพรุงทรงธรรมอำเภอบ่อทองจังหวัดชลบุรีด้วยความเมตตาจากหลวงพ่อพงศักดิ์ศิลปโมนะคะท่านดำริในการสร้างเสนาสนะกุฏิพระหอสวดมนต์ห้องน้ำห้องสุขานะคะท่านใดมีความประสงค์จะร่วมเดินทางไปอนุโมทนาบุญในวันอาทิตย์ที่3มีนาคมนี้ติดต่อร่วมบุญได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานค่ะเรื่องของการเดินทางค่ารถ200บาทนะคะติดต่อได้ที่แม่ชีสมศรีที่0880954205ค่ะค่ะต่อไปสำหรับท่านที่ค่ะท่านที่ถือบัตรทั้ง8ท่านนะคะค่ะเชิญค่ะค่ะท่านมอบบัตรให้คุณวิเชียรแล้วนั่งให้ตรงกับพระคุณเจ้านะคะส่วนในวันพรุ่งนี้ท่านใดจะร่วมเดินทางไปวัดศรีเจริญธรรมอำเภอเนินคำจังหวัดชัยนาทซึ่งเป็นสาขาวัดสังฆทานนะคะด้วยความเมตตาจากหลวงพ่อปีชานุจารีรถออกตี5เดินทางมุ่งหน้าจังหวัดชัยนาทนะคะป้าเล็กเดินทางไปด้วยก็เชิญชวนทุกท่านได้ร่วมไปอนุโมทนาบุญกันค่ะค่ะท่านเจ้าภาพพร้อมแล้วกราบค่ะจากนั้นท่านยกเทธรรมขึ้นอธิษฐานจิตค่ะต่อไปขอเชิญทางบ้านและทุกท่านได้ร่วมอนุโมทนาบุญในการถวายเทธรรมค่ะพุทโธธัมโมสังโฆสาธุค่ะท่านประเคนแล้วถอยออกมาให้เจ้าที่โยงผ้านะคะหลังจากเสร็จพิธีบุญเรือนไทยแล้วก็จะเป็นกิจกรรมที่รันธรรมในการฟังธรรมปฏิบัติธรรมตลอดรุ่งหลังจากสวดมนต์ทำวัดเย็นแล้วค่ะพระอาจารย์ตีเล็กอัตระโคให้กรรมฐานและแสดงธรรมต่อจากนั้นพระอาจารย์พุทธพงศ์ทิติคุโนเมตตาแสดงธรรมและหลวงพ่อสามารถสมาธิโกเมตตาแสดงธรรมตลอดรุ่งค่ะท่านรับผ้าแล้วยกขึ้นอธิษฐานจิตนะคะต่อไปขอเชิญทุกท่านร่วมอนุโมทนาบุญในการทอดพระไตรบังสุกุลค่ะพุทโธธัมโมสังโฆสาธุค่ะท่านทอดผ้าแล้วพนมมือไว้ค่ะอานิจจาวัตสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวยธรรมมิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาชิตวานิโรชันติเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังอุปสโมสุโคความเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุขสาธุท่านกราบพระแล้วออกมานั่งที่เดิมค่ะเพิ่มเติมนะคะสำหรับท่านที่จะเดินทางไปร่วมงานในวันที่อาทิตย์ที่3มีนาคมกับทางวัดป่าผาตาทันสวัสดิ์นะคะทราบจากป้าเล็กว่ารถออกตั้งแต่วันเสาร์ที่2มีนาคมนะคะเดินทางไปวัดป่าผาตาทันสวรรค์อำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีในการร่วมพิธีเททองหล่อฐานพระนาคปก9เซียนก็สามารถรับซองบุญได้ที่สำนักงานติดต่อการเดินทางได้ที่แม่ชีสมศรีนะคะเป็นรถฟรีค่ะต่อไปทุกท่านเตรียมตัวรับพรค่ะยาธาวริวหาปุราปริปุเรนติสาคลังห่วงน้ำที่เต็มย่อมยำสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้ฉันใดเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติธ
ทานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิชิตังปฏิตังตุมหังขออิทธพลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิปะเมวะสมีชันตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรนตุสัมคปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนัลโสยะธาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติลโสยะธาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีสัพพีติโยวิวานชันตุความจังไรทั้งปวงจงบำราดไปสาพโรโควินาสตุโรคทั้งปวงของท่านจงหายมาเตภวัตวันตรายโยอันตรายยามีแก่ท่านสุขีทีคายุโคภวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอภิวาชนสีลิสนิจังวุฒาปจายิโนจัตตาโรธรรมาวันทันติอายุวันโนสุขังพลังพรสี่ประการคืออายุวันนาสุขาพละย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหวกราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิจด้วยประการฉะนี้แลอัฏฐาสิเมอากาสิเมยาติมิตาสขาจะเมเปตานังทักขิดังทัจจาบุเพกตมนุสสรังบุคคลมาระลึกถึงอุปการะอันท่านได้ทำแล้วแก่ตนในการก่อนว่าผู้นี้ให้สิ่งนี้แก่เราผู้นี้ได้ทำกิจนี้ของเราให้แก่เราผู้นี้เป็นญาติเป็นมิตรของเราดังนี้ก็ควรให้ทักษิณาทานเพื่อผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วนาหิลุนังวาโซโกวายาวัญญาปริเทวนาการร้องไห้ก็ดีการเศร้าโศกก็ดีหรือลำไรลำพันอย่างอื่นก็ดีบุคคลไม่ควรทำทีเดียวนาตัมเปตานามัทธายะเพราะว่าการร้องไห้เป็นตนนั้นไม่เป็นประโยชน์แก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วเอวังติทันตยาตโยญาติทั้งหลายย่อมตั้งอยู่อย่างนั้นอายัญจะโคทักขินาทินาก็ทักสินานุปาทานนี้และอันท่านให้แล้วสังคำหิสุปฏิทิตาประดิษฐานไว้ดีแล้วในทรงทีฆรัตตังหิตายัสสถานโสอุปกัมปติย่อมสำเร็จประโยชน์เกื้อกูลแก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วนั้นตลอดกาลนานตามฐานะโสยาติธรรมโมจายังนิทัสสิโตยาธรรมนี้นั้นท่านได้แสดงให้ปรากฏแล้วแก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วเปตานภูชาจักตาอุลาลาและบูชาอย่างยิ่งท่านก็ได้ทำแล้วแก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วพระลัญจะภิกขุนามนุปทินนังกำลังแห่งท่านภิกษุทั้งหลายชื่อว่าท่านได้เพิ่มให้แล้วด้วยตุมเหหิปุญญังปสุตังอนัปปกันติได้บุญไม่น้อยท่านได้ควรควายแล้วดังนี้ภวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านราคันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมส
สัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งประสงค์สัทธาโสติพวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุกราบเชิญแผ่เมตตาพร้อมกันนะครับสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอัพยาปาชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นนี้เถิดเชิญทุกท่านเตรียมตัวกับพระอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราสวาคาโตภาควาตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมกราบสุปาติปันโนภาคาวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบมาตาปิตุคุณังอังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาบิดามารดาผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบคารุอุปัชฌายาจริยคุณังอาหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาครูอุปัชฌาย์อาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบเชิญกราบพระพร้อมกันอีก3ครั้งพร้อมแล้วกราบ